ชวนดูอีกเรื่องนึงผลโพทางการเมืองค่ะสอบถามคะแนนนิยมทางการเมืองดูเหมือนว่าอันนี้ก็จะทำให้เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับมีโพเนี่ยแซงนำของคนเดิมๆที่เราอาจจะรู้อยู่ว่ามันเป็นใครที่ได้แต่ล่าสุดค่ะผลการสำรวจความเห็นของนิด้าโพนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ไปสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนความนิยมไตรมาสแรกของปีบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีพบว่าอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นคนที่เขาบอกว่าหาคนที่เหมาะสมไม่ได้คุณอุรชัยหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ก็คือไอ้ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครเหมาะเลยใช่ 27% กว่าๆนะคะอันนี้แต่ลำดับที่2นี่สิดูเหมือนจะขยับขึ้นมาจากลำดับอื่นคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลผมก็คุ้นๆว่าที่ผ่านมาคุณพิธาไม่ใช่อันดับ2นะใช่เพราะว่าคนที่อยู่อันดับ3คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่อันดับ2ไงตอนนี้อันดับหล่นลงมาอยู่เป็นอันดับที่3ครับขณะที่คุณแพทองธารคุณอุ๊งอิงนะคะชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยนั้นก็อยู่ที่อันดับ4หัวหน้าครอบครัวมาเองใช่ค่ะหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในเพจแรกอีกแล้วค่ะอันดับ5เป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ถ้าเกิดคุณถามหัวหน้าพรรคเนี่ยคืออยู่อันดับ7ค่ะคุณหมอชนน่านสีแก้วอยู่ที่อันดับ7นะคะประมาณ 4% เกือบ 4% ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่สังเกตดูว่าผลสำรวจรอบนี้เขาเป็นไตรมาสแรกของปีนี้นะคะคถ้าเกิดเราไปเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านไอ้ครั้งก่อนๆที่ผ่านมามันสังเกตได้ว่าไตรมาสตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่เทียบกันของครั้งที่4ของปี64สัดส่วนหาคนเหมาะสมไม่ได้กับสัดส่วนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยลดลงถ้าเป็นร้อยละตรงนี้มันลดลงลำดับ1และลำดับ3เนี่ยลดลงในขณะที่ลำดับ2คุณพิธาและลำดับ4คุณพินทองธารเนี่ยมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นครับอันนี้เขาสำรวจเป็นไตรมาสรายไตรมาสเป็นครั้งครั้งปีหนึ่งประมาณ4ครั้งแสดงว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยมีคะแนนนิยมที่หนาทีเดียวใช่ค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคุณอุ้งอิงเปิดตัวขึ้นมาแล้วก็เขามีการทำโพลนะครับกลายเป็นว่าคุณลุงอิงก็ติดอยู่ในเพจแรกนี่แหละฮะอันดับ1ถึง5เนี่ยวนเวียนอยู่ในอันดับ1ถึง5ตอนนั้นสิ่งที่หลายคนคิดก็คือในท็อป10เนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งๆของในท็อป10คือ1ถึง5กับ6ถึง10หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้ติด1ถึง5นะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชนน่านก็จะไปอยู่ประมาณนี้แหละฮะอันดับ6ถึง10นี่แหละครับส่วนคุณแพทองธารก็จะขึ้นมา1ถึง5เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็น่าสนใจยิ่งบทบาทความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณแพทองธารบอกเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะครับต่อไปอาจจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือเปล่าคะแนนนิยมในส่วนตัวบุคคลมาดูคะแนนนิยมของพรรคการเมืองกันบ้างที่ไปสอบถามว่าประชาชนจะสนับสนุนพรรคไหนในวันนี้ลำดับหนึ่งก็เหมือนเดิมก็คือยังไม่บอกว่าสนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยนะคะครับยังเลือกอยู่ใช่สัดส่วนก็ 28% กว่าๆครับลำดับที่2คือพรรคเพื่อไทยลำดับที่3คือพรรคก้าวไกลลำดับที่4คือพรรคประชาธิปัตย์ครับพลังประชารัฐอยู่ที่อันดับ5ครับเสรีรวมไทย6ค่ะไทยสร้างไทย7แล้วก็ที่ไม่ตอบยังไม่สนใจเนี่ยอยู่ที่อันดับ8โอ้แต่พรรคภูมิใจไทยไปอยู่อันดับ9นี่สำรวจใครมาก็น่าสนใจนะหมายถึงว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มคนที่ไปสำรวจเนี่ยเขาเป็นคนในพื้นที่ไหนค่ะอะไรพวกนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับคำถามไหนที่เขาเอาไปถามคือที่ผมตกใจที่ภูมิใจไทยอยู่อันดับ9เพราะว่าถ้าวัดจากจำนวนส.ส.แล้วก็ผลการเลือกตั้งของปี62เนี่ยเขาได้คะแนนนิยมพอสมควรทีเดียวนะครับมากขึ้นเป็น3เท่าจากการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูในรายละในอาจจะดูใกล้ๆเลือกตั้งอีกทีนึงในรายละเอียดของการสำรวจด้วยว่าพื้นที่ตรงที่เขาสำรวจประชาชนจำนวนเท่าไหร่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผลโพลอาจจะชี้วัดได้ในสถานการณ์การเมืองในช่วงขณะนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดสำรวจอีกรอบนึงมันจะมีเปลี่ยนผันอย่างไรเพราะว่าอย่างปีรอบที่แล้วเนี่ยมันมีการตีคู่ขึ้นมามันมีการนำชิงนำขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะแปรผันตามสถานการณ์ทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ตามระยะเวลาด้วยครับอันนี้คงต้องรอดูกันแต่เท่าที่ดูเนี่ยถ้าเกิดมันดูอย่างเงี้ยมันออกมาขั้วมันจะเห็นชัดว่าพรรคไหนทิศทางมันได้ถ้ามันเป็นไปตามโพตรงนี้จริงๆโพหมายถึงความเห็นของคนทั่วไปในประเทศไทยจริงๆถ้าอิงตามนี้เราก็จะเห็นชัดแล้วนะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะไปทางไหนครับแต่เวลามีโพออกมานะถ้าเกิดว่าผลโพมันไม่เป็นไปดั่งใจของบางคนบางกลุ่มเขาจะตั้งคำถามว่าไปสำรวจใครมาเนี่ยไม่เห็นเดินๆผ่านไม่เคยเจอเลยคนมาถามใช่ค่ะเคยเจอคนมาถามไหมไม่เคยก็เขาก็อาจจะสงสัยว่าในกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนี่ยค่ะหลักพันที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนพื้นที่ประชากรอาศัยอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นฐานการเมืองเป็นยังไงคงไม่ใช่ไปเดินสำรวจ
เหมือนสำรวจน้ำอัดลมอะไรคงไม่ใช่ทำนองนั้นนะฮะทำโพการเมืองน่าจะมีวิธีอื่นในการสำรวจแต่คงจะมีกลุ่มเป้าหมายของเขาทีนี้คำถามสำคัญคือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเป็นใครอย่างไรและคำถามอะไรคำถามแบบไหนที่นำไปถามเขานะครับจนได้มาเป็นคำตอบซึ่งประมวลผลออกมาเป็นอันดับโพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับมันมีปฏิกิริยาค่ะการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของคุณแพทองธารชินวัตรหรือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการเปิดตัวทำงานพรรคเพื่อไทยเปิดตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยมีบทสัมภาษณ์หลายครั้งออกสื่อเนาะสองครั้งแล้วที่มีสัมภาษณ์พิเศษแล้วก็มีการพูดคุยหรือมีการบอกเล่าถึงอดีตพูดถึงคุณพ่ออะไรต่างๆด้วยวันนี้ก็เลยมีปฏิกิริยาที่พูดถึงคุณอุ๊งอิ๊งอีกเหมือนกันคุณวันชัยศรสิริสมาชิกวุฒิสภานะคะก็มองว่าการที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเข้ามาสู่สนามการเมืองเนี่ยอาจจะเป็นการทำลายพรรคทำลายลูกทำลายครอบครัวเหมือนเป็นการส่งบุตรสาวเข้ามาในสนามการเมืองที่แบบอาจจะไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งคนรักและมีทั้งคนเกลียดนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วคุณวันชัยเนี่ยมองว่าเสียดายคุณหมอชนน่านสีแก้วที่อาจจะไม่ใช่เป็นแคนดิเดตนายกลำดับต้นๆเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยชูคุณหมอขึ้นมาเป็นหัวหน้าดูเหมือนว่าดูดีเหมือนจะมันจะเปลี่ยนมันจะพลิกเปลี่ยนภาพของเพื่อไทยออกไปจากตระกูลชินวัตรแต่พอมาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งมาเปิดตัวเนี่ยมันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่พรรคเพื่อไทยกำลังจะมีแนวโน้มเติบโตก็เสียดายแต่ว่าถ้าย้อนไปดูแคนดิเดตนายกปี62ก็ไม่ใช่หัวหน้าพรรคถูกไหมครับค่ะก็ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะครับวิธีการที่เขาเลือกก็อาจจะไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่นๆค่ะคุณหมอชนน่านก็โต้กลับแบบนี้ค่ะว่าถ้าเพื่อไทยนั้นได้รับการตอบรับ10ถึง12ล้านเสียงจะเป็นแรงสนับสนุนให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยได้รับการยอมรับนะแล้วก็มีบทบาทชัดเจนทางการเมืองแล้วก็ชี้ว่าทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนว่าจะเป็นอย่างไรครับส่วนคุณวรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีอันนี้ก็ออกมาสื่อสารเหมือนกันนะคะบอกว่าคุณจำได้ไหมที่คุณเคยเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ย3เดือนกว่าที่แล้วเนี่ยเขาเคยไปขึ้นป้ายนี่แหละค่ะโจรปล้นชาติจะกลับมาสรุปคุณผู้ชมคนไหนจะอยู่อย่างไรสรุปคุณผู้ชมท่านไหนเคยเห็นบ้างเนี่ยครับป้ายนี้ขับรถขับราคุณเห็นยังไม่ได้ผ่านเส้นนี้ใช่เหมือนจะเห็นเว็บแล้วค่ะของพรรคไทยพักดีเพราะว่าเห็นใครเห็นผ่านก็ต้องเอะแล้วก็ตกใจนิดนึงว่าชี้หน้ากันทำไมอะไรใช่ไหมคะคุณหมอวรงค์เองใช่ค่ะคุณหมอวรงค์บอกว่าจริงๆอันนั้นนะก่อนหน้านี้เคยเหมือนส่งสัญญาณตรงนี้มาแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปรากฏการณ์ทายาทอสูรเกิดขึ้นมาแต่คุณหมอวรงค์ก็บอกว่ามันก็ต้องขอบคุณนะที่เรียบแสดงออกประกาศการพาพ่อกลับบ้านทำให้สังคมตื่นตัวได้สติจึงน่าจะพอมีเวลาหาทางแก้ไขได้ทันเพื่อให้ประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกต้องอันนี้ไปตีความเองว่าคุณหมอหมายถึงใครอย่างไรตีความอีกแล้ว